ยูเครนค้ำไม่ออกแทรกเตอร์เยอรมันขนรถถังใหม่หลงทางเลี้ยวผิดเข้ากองทหารรัสเซียดวลสนั่นโดนยึดและก็ทำลายปลิดชีพคนขับจากที่รัสเซียค่ะเริ่มปฏิบัติการตอบโต้สหรัฐหลังจากมีการให้อาวุธกับยูเครนโจมตีดินแดนรัสเซียขณะที่ฝ่ายยูเครนก็มีการออกมาแสดงศักยภาพของยานรบที่ได้รับจากชาตินาโตซึ่งก็ถูกทำลายแล้วก็ถูกยึดไปเป็นจำนวนมากตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาล่าสุดค่ะวันที่25มิถุนายนเว็บไซต์ทัพวอร์มีการรายงานถึงอุปกรณ์และอาวุธของยูเครนที่ถูกกองทัพรัสเซียทำลายเพิ่มว่ารถแท็กเตอร์ยูเครน MAC-HX81 พร้อมกับรถถัง AT-64BM บูรัตบนรถกึ่งพ่วงได้มีการขับเข้าไปในตำแหน่งของกองทหารรัสเซียใกล้กับโชเรติโนทำให้ทหารของรัสเซียนั้นประหลาดใจก่อนที่จะทำการทำลายรถถังและก็รถแท็กเตอร์โดยรูปถ่ายของรถถังยูเครน T-64BM บูรัตที่เสียหายบนรถกึ่งพ่วงที่ลากโดยรถแท็กเตอร์ MAN HX81 ปรากฏบนแหล่งข้อมูลของรัสเซียปรากฏว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพของคนขับรถแท็กเตอร์ค่ะซึ่งเขาควรที่จะมีการส่งมอบรถถัง T-64BM บูรัตใหม่ให้กับกองทัพยูเครนแต่เนื่องจากว่าตัวเขานั้นไม่รู้เส้นทางค่ะจึงได้มีการขับโดยมีการใช้เครื่องนำทางและก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าคนขับนั้นหลงทางหรือว่ากองทหารรัสเซียนั้นรุกคืบเร็วเกินไปแต่ในท้ายที่สุดค่ะก็ทำให้คนขับนั้นเลี้ยวผิดที่แทนที่จะไปหาตำแหน่งของกองทัพยูเครนแต่กลับไปหาทหารรัสเซียทำให้ทหารรัสเซียค่ะเมื่อเห็นรถแท็กเตอร์ยูเครนอยู่ตรงหน้าตำแหน่งของพวกเขาและถึงแม้จะมีรถถังอยู่บนรถกึ่งพ่วงก็ต้องแปลกใจเล็กน้อยและพวกเขาก็เข้าใจและก็ทำการเปิดฉากยิงเพื่อทำการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของยูเครนออกไปคนขับรถแท็กเตอร์ค่ะตระหนักถึงความผิดพลาดของเขาแต่เมื่อรู้ก็สายเกินไปเขาจึงไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีกต่อไปก็เป็นผลทำให้ค่ะรถถังนั้นถูกทำลายแล้วก็ทำให้รถแท็กเตอร์ MAN HX81 เสียหายและจากการโจมตีในครั้งนี้ค่ะทำให้คนขับ1คนเสียชีวิตจากการขัดขืนและอีกคนถูกควบคุมตัวได้สำหรับรถแท็กเตอร์ MAN HX81 ค่ะถูกนำมาใช้โดย Bundeswehr ในช่วงประมาณปี2013ซึ่งออกแบบค่ะมาเพื่อทำการลากจูงรถกึ่งพ่วงหนักที่ทำการขนส่งรถถังและเพิร์ด 2A7 น้ำหนักรวมของรถแท็กเตอร์ค่ะก็อยู่ที่ประมาณ130ตันซึ่งใช้สำหรับการขนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากค่ะอาทิเช่นประมาณ20ตันโดยรถแท็กเตอร์คันนี้ค่ะมีระยะการเคลื่อนที่สูงสุด800กิโลเมตรต่อชั่วโมงลูกเรือ4คนแล้วก็มีห้องโดยสารรถหุ้มเกราะป้องกันกระสุนการเจาะเกราะขนาด 7.62 มิลลิเมตรและยังสามารถค่ะที่จะทนทานต่อการระเบิดของ TNT ได้ถึง8กิโลกรัมนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเขตทหารทางตอนเหนือชาวเยอรมันค่ะได้มีการส่งมอบรถถังแท็กเตอร์ MAN HX81 ประมาณ90คันพร้อมกับรถกึ่งพ่วงให้กับเคียฟสำหรับการขนย้ายยานเกราะหนักนอกจากนี้ทัพวอร์ค่ะยังมีการระบุอีกว่านับตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียในปี2022กระทรวงกลาโหมของยูเครนก็ได้มีการประมวลผลรถหุ้มเกราะตามประเทศเกือบ40ประเทศกรมทหารของยูเครนมีการรายงานปัจจุบันกองทัพยูเครนติดอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่า10ประเทศไม่เพียงแต่ยุโรปและอเมริกาเหนือเท่านั้นแต่ยังรวมถึงออสเตรเลียด้วยโดยรวมแล้วอุปกรณ์จากต่างประเทศและยูเครนก็อยู่ที่ประมาณ40ตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานทั้งหมดนี้ผ่านการประมวลผลภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายรหัสพิเศษของนาโตทำให้สามารถซื้อได้โดยใช้กองทุนงบประมาณของรัฐตามรายชื่อที่มีการปรากฏค่ะตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง SVO กองทัพยูเครนได้รับรถถังเอบรามและเพิร์ดชาเลนเจอร์รถถังเบา AMX-10RC รถรบทหารราบ 2M Barry CV-90 รถหุ้มเกราะติดตาม M113แล้วก็รุ่นต่างๆรถหุ้มเกราะล้อยาง M1126 Striker นอกจากนี้ยังมีโรโซมาร์คพูม่าและก็อื่นๆตัวอย่างอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่ถูกกองทัพรัสเซียนั้นสามารถยึดเอาไว้ได้แล้วและบางส่วนค่ะก็มีการนำเอาไปจัดแสดงในที่เทศกาลต่างๆและก็มีหลายรุ่นค่ะที่ถูกถ่ายเป็นภาพกำลังถูกเพลิงไหม้อยู่ในทุ่งหญ้าสเตปของยูเครน